สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแนะฉีดวัคซีนดารารุ่นใหญ่เพื่อความเชื่อมั่นให้รัฐบาลชาวเน็ตมองว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดรอบ3ปัจจุบันอีกหนึ่งเรื่องที่ถูกพูดถึงที่ได้รับความสนใจอย่างมากก็คือวัคซีนซึ่งในวันที่3พฤษภาคมทางด้านรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเผยว่าสบค.ควรเชิญดารานักร้องสูงวัยหรือมีโรคประจำตัวมาฉีดวัคซีนเรียกความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนะครับตอนนี้คนกลัววัคซีนกันเยอะมากซึ่งหลังจากที่ข้อความดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็มีผู้คนมากมายเข้ามาคอมเมนต์เห็นด้วยเป็นจำนวนมากตัวอย่างคอมเมนต์เช่นถ่ายทอดสดตอนฉีดด้วยนะคะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าขอคุณสินใจก่อนเลยค่ะหรือคุณพงษ์พัฒน์ก็ไม่เลวนะคะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าครม.ส.ส.ก่อนเลยครับถ่ายทอดสดโฟกัสฉลากวัคซีนแต่ละขวดให้ชัดเจนและแต่ละขั้นตอนด้วยคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าขอพี่แอดคาราบาวไงบังเอิญได้สิทธิพิเศษฉีดวัคซีนก่อนหมอพยาบาลอีกคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเชิญดาราสลิ่มทั้งหลายฉีดก่อนเลยค่ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าหมอเลียนทองฉีดของตัวไหนเนาะอยากรู้จริงคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเอาดาราที่สนับสนุนรัฐบาลเลยขอเป็นซิโนแวคด้วยนะครับคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าฉีดนักข่าวทุกคนในท็อปนิวส์และเนชั่นด้วยซิโนแวคเปิดไลฟ์สดด้วยนะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าอยากเห็นพี่แอดคาราบาวฉีดคนแรกเลยค่ะหรือคุณเจเจตรินก็ควรมาฉีดนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้.com ขอบคุณค่ะ